สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนประเทศไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเดินหน้าสู่การยกระดับในเวทีโลกครั้งใหญ่ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการขยายเส้นทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเป็นส่วนหนึ่งผ่านมิตรภาพกลุ่มบริกส์ภายใต้อักษรย่อของประเทศสมาชิกชั้นนำในภาคเศรษฐกิจผู้ก่อตั้งไม่ว่าจะเป็นบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและตามมาด้วยแอฟริกาใต้และตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วอย่างเป็นทางการโดยภายในงาน BRICS Forum Thailand 2024ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนนานาชาติประเทศไทยเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS ต่างมองว่าประเทศไทยเองเป็นพันธมิตรที่ดีและเป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจที่ดีกับแต่ละชาติสมาชิกท่ามกลางประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะได้เข้าร่วมกลุ่มจากการเป็นชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของอาเซียนกลุ่มบริกส์นับว่าเป็นตัวแทนของโลกหลายขั้วอำนาจที่มุ่งสร้างระเบียบโลกที่เป็นธรรมควบคุมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ของโลกซึ่งในจุดนี้เองหากประเทศไทยเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์จะยิ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกอีกทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพให้ก้าวขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองการค้าและการลงทุนได้ในอนาคตรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมสุดยอดบริกส์ในปี2567ที่เมืองคาซานในเดือนตุลาคมโดยมีวาระสำคัญจากทางฝั่งรัสเซียที่ต้องการเพิ่มบทบาทของกลุ่มบริกส์ในระบบการเงินระหว่างประเทศการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธนาคารและการขยายการใช้สกุลเงินบริกส์ผ่านระบบชำระเงินใหม่และยังรวมไปถึงการพิจารณาหลายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นอกเหนือจากจะมีประเทศไทยที่ได้ยื่นใบเพื่อรับการพิจารณาในการเข้าร่วมกลุ่มแล้วยังมีเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกด้วยสำหรับประเทศไทยได้ผลักดันกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์มาอย่างมุ่งมั่นและเด่นชัดมาตั้งแต่ปี2566ตุลาคมนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวไทยจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาด้วยความมุ่งหวังที่ว่าจะได้เป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์เป็นประเทศแรกในอาเซียนอีกด้วย